โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการมิส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับยิปเน็ตอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าฮาชิรามะนั่นเองนะครับผมเป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่มี FC ทางช่องอยากดูเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่ายิปเน็ตอันดับ1เนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นแนวทางการเล่นยังไงนั่นเองนะครับก็เขาเล่นยิปเน็ตไปทั้งหมด511เกมอัตราชนะ 62.8% นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นแบบยิปเน็ตเนาะหรือเรียกว่าต้นไม้ก็ได้นะครับเรียกง่ายๆเนาะเอาสเปล Execute มาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นโลมสายบูนั่นเองเนาะส่วนเรื่องรูนเนี่ยผมก็จะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับเดี๋ยวไอเทมก็จะไปดูกันในเกมเลยเนาะว่าเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆ ของตัวยิปเน็ตกันนะครับพาสซีฟเนี่ยเมื่อยิปเน็ตเข้าสู่พุ่มไม้นะครับก็จะทำการฟื้นฟูตัวเองเนาะถ้าถูกโจมตีเนี่ยพาสซีฟก็จะหยุดทำงานทันทีนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการสโลศัตรูนะครับผมหากโจมตีศัตรู5ครั้งเนี่ยหรือว่าโจมตีฮีโร่2ครั้งนะครับสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลไถนั่นเองเนาะสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการตบรวมศัตรูมาตรงกลางนั่นเองเนาะก็คือถ้าสมมุติว่ามีศัตรูอยู่2ตัวนะครับแล้วตบมารวมกันเนี่ยก็จะทําการสตันศัตรูนั่นเองนะครับประมาณ1วินาทีเนาะอันตีนะครับก็จะเป็นการป้องกันสถานะนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวของยิปเน็ตถึกขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งมันจะสโลนะครับมันจะมีวงบอกอยู่เนาะมันจะสโลศัตรูประมาณ 60% นะครับแล้วก็เป็นความเสียหายเวทนะครับหากฮีโร่ศัตรูโดนฝนเวทเข้าไปเนี่ยเกิน8ครั้งก็จะติดสตัน1วินาทีนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็จะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับนี่ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวยิปเน็ตนั่นเองนะครับผมยิปเน็ตเนี่ยคือเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างยืนคำไฟได้นานมากเลยนะครับแต่จริงๆเป็นฮีโร่สายแทงค์นะแทงค์แบบแทงค์จ๋าเลยนะครับที่ผมเห็นเขาเอามาเล่นกันนะแบบมันเหมือนไฟเตอร์เลยนะยืนได้ค่อนข้างนานนะครับมีดาเมจด้วยนะแพทนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคนหยิบเอามาเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมนะครับเมนโลมเดี๋ยวเหมือนว่าจะมีการบวกขึ้นแล้วครับเลนกลางอย่างนี้เรียบร้อยครับบัตเนี่ยสกิลที่1เนี่ยถ้าแบบครบตามเงื่อนไขมันนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนจากสโลเป็นไถศัตรูได้เนาะนี่ก็มาโซนให้เพื่อนเราบัฟนะครับโอ้โหมีน่าจะต้องปล่อยแหละที่ผมเห็นว่าเขาเอา Execute มาผมว่าน่าจะแบบเอามาปิดคอมโบนะครับเหมือนว่าต้องน่าจะเคลียร์เวฟแทนแพนด้านะครับเพราะว่าแพนด้าเขาตายไปเมื่อกี้เนาะนี่ครับถ้าแบบศัตรูอยู่รวมกัน2ตัวขึ้นไปนะครับตอนตบเนี่ยมันก็จะทำการสตันเนาะนะครับแพนด้ามาแล้วนะอีกฝั่งน่าจะวิ่งไปเอามังกรนะครับนาคอร์สก็อยู่บนแย่งได้ไหมนะครับช็อตนี้3-1โอ้โหไม่รอดนะครับวิ่งขึ้นมาเจอแก๊กนะครับแก๊กตกไป1ทีแล้วก็อันตินะครับยิงฝนเวทนะเนี่ยคือถ้าฝนเวทเนี่ยมันตกโดนหัวศัตรู8ครั้งนะครับมันก็จะทำการสตันเหมือนกันนะครับผมก็เกมนี้ขึ้นเป็นไอเทมล้างนะครับเจอพวกแก๊กอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะวิ่งมาเคลียร์กลางแทนเมจเนาะเมจเขายังไม่เกิดนะครับน่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่าโอ้โหเจอซาต้าบินอย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่รอดนะ2-1ครับตบผีไป1ทีเรียบร้อยครับได้มา2นะนี่พยายามจะไล่ซาต้านะครับไม่ให้มาเคลียร์คีบล่างเนาะอีก2คนเขาก็เอาป้อมข้างล่างนะครับเกมนี้คือเขาไม่ได้ดูแลแครี่เนาะเพราะว่าเอลซูเนี่ยมันชนเลนสู้ทอนได้ต้นเกมอยู่แล้วนะครับชนได้แบบสบายๆเลยนะ
ันติไปแล้วครับผมไม่มีใครกล้าเข้าเลยนะสกิลไถก็สามารถไถข้ามกำแพงได้นะครับนี้ก็มาเลนกลางนะครับมาป่วนอุยสตาเรียบร้อยครับนี่ครับผมประโยชน์ของ Execute นะครับที่หยิบมาใช้ชิ้นแรกก็ขึ้นมาเลยนะครับอามูเลตนะครับผมเน้นเลือดนะอยากตายนะครับก็ประมวลฟรีเลยนะครับผมยังไงครับเอลสูรอดไหมตกไปหนึ่งทีครับผมไหลทอนนะแล้วก็อันตีนะครับสตันเอลสูซูมโอ้โหโคตรคอมโบนะทุกคน yeah. ได้ไหมได้ไหมตบหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้นะครับรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่านี่ครับเด้งที200นะเลือดเด้งรัวๆเลยนะครับไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเพราะว่ามีไอเทมสร้อยเขียวนะครับหรือว่าอัมมูเลตเนาะคือถ้าไม่ได้ไฟท์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือด 4% นะครับดูจากแบบใกล้ตายมาเลือดเต็มแล้วนะครับเหมือนว่าจะโดนไล่อยู่เนี่ยมีการหันกลับไปสวนนะครับไถ2รอบพร้อมกับอันติยังไงครับยื้อได้ไหมเหมือนว่าจะไม่รอดนะ4ตัวนะครับจะเปิดไฟหรือเปล่านะยิปเน็ตกดล้างไปแล้วครับอันติใส่แครี่นะอันนี้คือเป้าหมายแครี่นะครับโหคาป้อมเลยนะไม่ต้องถึงมือป่านะครับเดี๋ยวโลมล้วงให้นะสกอร์นี่เหมือนไฟเตอร์เลยนะครับฆ่าไปแล้ว5ตัวนะเจอบัตเตอร์ไฟนะครับเนี่ยที่เขาเก็บสแต็กอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ใช้สกิลไถนะครับเหมือนว่าจะล่อให้อีกฝั่งมากันกลางด้วยนะครับมาแล้วครับผู้โชคดีผู้โชคดีไม่น่ารอดนะอย่างนี้เรียบร้อยครับบัตเตอร์ไฟไถ่สองไหมตบไป2ตัวนะครับได้ฉีมา1นะครับเวฟดันสวยมากเลยนะชิ้นต่อไปก็เป็นเกาะไฟนะครับแล้วไม่มีล้างนะอ้าวเรียบร้อยครับผมแก๊กดูดมาช่วยลิเลียนะครับแล้วแครี่เหมือนว่าจะยืนแหลมจัดเลยนะอันตีไปแล้วครับเหมือนเขาจะเอาแครี่ให้ได้เลยนะกลับมาครับไม่มีใครด้วยนะตอนนี้มียิปเน็ตตัวเดียวแล้วตบไปหนึ่งทีครับทอนตายอย่าบอกนะว่า 3-1 เฮ้ยเฮ้ยสตาร์ตายโคตรเวอร์นะทุกคนเฮ้ยวัดคิวอะไรกันครับนี่อ่ะนี่ใช่โรมิ่งจริงหรือเปล่าเอลสูตกใจนะครับเอลสูบอกมึงโปป่ะเนี่ยลงเลยเมื่อกี้ก็ดูครับเมื่อกี้แบบใกล้ตายนะตัดมาอีกทีเลือดจะเต็มหลอดแล้วนะครับเหมือนแบบทั่วแมปเป็นบ่อน้ำของเขานะผมถึงบอกไงว่ามันเป็นเอามาไฟเตอร์ได้เลยนะครับเนี่ยก็ชิ้นที่5ก็ขึ้นเป็นทอยนะครับชิ้นที่6เห็นเมื่อกี้ว่าน่าจะซื้อเป็นเกาะโอดินนะครับโอ้ดูไม่กลัวด้วยนะครับ
อันตีในป้อมด้วยถ่ายกลับมารอดไหมเอลซูเหมือนรับบาปแทนเลยนะสกอร์ตอนนี้คือค่าเยอะสุดในทีมเลยนะครับแล้วชิ้นที่6น่าจะขึ้นเป็น Shield of the Lord นะครับโลบอะไรครับเนี่ยค่าเยอะสุดในทีมแล้วคือแบบสกิลไถเนี่ยมันไถข้ามกำแพงมาค่อนข้างปวดเลยนะผมว่าถ้าคลิปนี้ลงไปเนี่ยอาจจะมีคนสนใจตัวต้นไม้เยอะขึ้นแน่นอนนะคือเห็นท็อป1เล่นแบบเหมือนโกงความตายอ่ะทุกคนเดินไปเดินมาเลือดเต็มหลอดนะครับดาเมจแถมแรงด้วยนะดูดิเล่นแบบไม่กลัวใครเลยนะครับรอดไหมนี่อันติครับผมตอนอันติก็จะถึกขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับได้เกาะเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูนะทุกคนเดินไปเดินมาดูดิฮิวเลือดทีละ600นะเล่นต้นไม้นี่ไม่จำเป็นต้องมีบ่อนะครับเดินไปเดินมาก็เลือดเต็มได้นะยังไงครับซาต้าไม่กลัวด้วยคาบ่อไปเลยนะครับผมน่าจะจบเกมแล้วนะครับ3ทางแล้วเรียบร้อยครับก็จบลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของยิปเน็ตอันดับ1ประเทศไทยนะครับเล่นได้แบบโคตรดุดันนะครับโคตรสุดเลยนะเห็นแล้วนี่แบบอยากเล่นตามเหมือนกันนะผมว่าคลิปนี้ลงไปยังไงก็มีคนสนใจตัวนี้แน่นอนนะครับ MVP ด้วยนะครับผมก็สำหรับช่องทางการติดตามของยิปเน็ตคนนี้นะครับมีช่องทาง TikTok เนาะช่องนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเป็นคลิปไฮไลท์เกี่ยวกับตัวยิปเน็ตเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ